ัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับไอเฟชแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมิกเซอร์จิ๋วนะครับเป็นมิกเซอร์สี่ชแนลนะครับของซาวมิลานนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับราคาเท่าไหร่ครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่895บาทนะครับเป็นราคาที่ถูกมากนะครับครับครับผมเห็นบางตัวนี่ประมาณ 1,200-1,300 เลยนะครับตัวนี้ถือว่าถูกมากนะครับครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับการใช้งานนะครับครับใช่แล้วครับมาดูกันเลยนะครับครับครับมิกเซอร์ตัวนี้มีทั้งหมด4ชแนลนะครับนี่คือชแนลที่1ชแนลที่2แล้วก็ชแนลที่3และชแนลที่4นะครับชแนลที่3และที่4เป็นสเตอริโอนะครับส่วน1กับ2เป็นโมโนนะครับครับมาดูวอลลุ่มแรกนะครับก็คือวอลลุ่มเกนนะครับเกนคือความดังขาเข้านะครับเราจะเร่งไว้ประมาณกลางๆนะครับไปถึงบ่ายโมงนะครับประมาณนี้แล้วก็เสียงไฮนะครับก็คือเสียงแหลมนะครับก็เพิ่มตามใจชอบนะครับแล้วก็เสียงโดนะครับก็คือเสียงเบสนะครับนะครับตัวนี้ก็คือเอฟเฟคนะครับเอฟเฟคจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะเล่นเอฟเฟคก็กดลงไปนะครับตรงนี้ครับตัวนี้คือวอลลุ่มนะครับขาออกนะครับสามารถความเพิ่มความดังเบาได้ตรงนี้นะครับครับส่วนชแนลที่2กับชแนลที่3ก็คล้ายๆกันนะครับชแนลที่3นี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นที่ต่อสัญญาณเสียงก็มานะครับจากโน้ตบุ๊กหรือโทรศัพท์ครับตรงนี้จะเป็นเมนหลักนะครับครับจะปล่อยเสียงออกตรงนี้นะครับครับตรงนี้เป็นที่เสียบหูฟังนะครับตัวนี้คือวอลลุ่มหูฟังนะครับครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นคือสัญญาณนะครับเราจะเลือกช่องสัญญาณนะครับจากช่องนี้หรือว่าจากบลูทูธนะครับถ้ากดลงไปก็จะเป็น USB หรือบลูทูธนะครับครับแล้วก็นะครับตรงนี้ก็สามารถเสียบไมค์ได้นะครับเสียบแจ็คกีตาร์ได้นะครับตรงนี้จะเป็นไฟ48โวลต์แฟนทอมนะครับอยู่ที่ช่องที่1นะครับตรงนี้นะครับจะขึ้นอยู่นะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบไฟเข้านะครับ USB นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับครับหน้าตามิกเซอร์ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะไปต่อใช้งานกันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็ได้ต่อสัญญาณเสียงเข้าแล้วนะครับตอนนี้ผมต่อเข้าแจ็คนะครับเป็นแจ็ค RCA นะครับต่อเข้าตรงนี้ได้นะครับนี่เป็นไลน์นะครับเราต่อแบบไลน์นะครับเราใช้แจ็คนะครับเสียบกับครับขั้นแรกเราต้องหมุนวอลลุ่มเมนขึ้นก่อนนะครับครับจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับหมุนมาถึงตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เร่งเกนขึ้นนะครับชแนลนี้นะครับครับสำหรับกลางแหลมนะครับก็กลางแหลมเบสนะครับก็สามารถปรับได้นะครับจะลองไมค์นะครับไมค์นี้จะเป็นสัญญาณช่องแรกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เร่งเกนขึ้นประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงแหลมนะครับเสียงเบสครับเพิ่มวอลลุ่มขึ้นครับวอลลุ่มทดสอบ1 2 3 4 5 6 shake shake 1 shake 2 shake 2ครับเอฟเฟคก็กดลงไปนะครับแล้วก็มาปรับเอฟเฟคอยู่ตรงนี้นะครับลบสวัสดีครับแล้ว1 2 3 4ทดสอบครับเอฟเฟคก็จะมีรีเลย์กับรีพีทนะครับก็สามารถหมุนเอาตามความต้องการของท่านผู้ชมได้เลยนะครับทดสอบครับเอฟเฟคก็ใช้ได้อยู่นะครับครับต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมบลูทูธนะครับขั้นแรกนะครับให้ท่านผู้ชมกดตรงนี้นะครับลงให้เป็น USB นะครับตรงนี้แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ปุ่มนะครับให้เลือกปุ่มสุดท้ายครับปุ่มที่4ครับตรงนี้นะครับให้เป็นบลูทูธนะครับเดี๋ยวนี้เป็นไลน์นะครับเปลี่ยนเป็นบลูทูธนะครับแบบนี้
ครับเมื่อมันกระพริบนะครับเราก็เข้าบลูทูธนะครับแล้วก็ค้นหาแล้วก็กดเชื่อมต่อเลยนะครับครับเชื่อมต่อแล้วบลูทูธก็จะไม่กระพริบนะครับแล้วก็จะมาลองเสียงกันเลยนะครับแล้วก็จะหมุนวอลลุ่มขึ้นนะครับรีวิวมิกเซอร์จิ๋วตัวนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ